อะไรวะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะพี่ไอ้อยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเรามาทำอะไรกันคะที่วันนี้เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูคอนโดที่น่าอยู่ที่สุดในโซนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะว้าวตื่นเต้นไหมอยากดูแล้วค่ะไม่เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยววันนี้พี่จะพานิชาไปทานอาหารเหนือที่อร่อยที่สุดในโซนนี้เลยค่ะอยากกินละจ้าน้ำลายล้อได้ไหมได้อย่าลืมติดตามดูจนจบนะคะเราไปกันเลยไหมคะไปกันเลยเป็นไงบ้างห้องนี้อยู่ที่ OnePlus CMU นะคะนิชาคิดว่าไงพี่ชมห้องนี้มากเลยนะเพราะว่าห้องมันกว้างมากกว้างจริง38ตาราง1ห้องนอน1ห้องน้ำมีโซนห้องครัวมีโซนห้องนั่งเล่นสเปซดีมากเลยนะจริงมีเครื่องซักผ้าด้วยจริงแล้วก็เป็นห้องมุมที่มีกระจกเยอะๆเนาะไหนพี่ไอ้พาไปดูกระจกหน่อยได้ไหมคะมีด้านนี้ด้านนู้นด้านนี้ด้านนู้นอยู่ตรงไหนแล้วก็ที่พี่ชอบอีกอันนึงก็คือห้องนอนเนี่ยมันมีโต๊ะทำงานพี่ว่านิชาชอบนะเวลาทำงานแล้วมันมีกระจกโอ้โหแสงสว่างเวอร์สว่างเวอร์สว่างเวอร์ขาวปะใหม่ก็นั่งทำงานแล้วก็มองไปข้างนอกเนาะเนาะจะได้ไม่ต้องเครียดใช่มันไม่เครียดนะได้ไหมได้มืดมีฟิตเนสด้วยนะคะขยับพิลาทิสตรงนี้ก็ได้ แล้วก็ข้างหลังก็เป็นสระว่ายน้ำเดี๋ยวเราออกไปดูเราเอาไปดูกันไปก็เมื่อกี้นิชาคิดว่าเป็นไงบ้างห้องหนูว่าโอเคมากๆเลยนะคะแบบว่ามันสว่างเนาะแล้วมันก็กว้างด้วยอ่ะพี่ไอ้หนูอยากถามว่าแบบถ้าเช่าต่อเดือนนี่มันจะเท่าไหร่ถ้าค่าเช่าต่อเดือนตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 9,000 ถึง 10,000 บาทค่ะโอเคเลยแล้วถ้าสมมติว่าราคาขายอ่ะราคาขายก็อยู่ที่ประมาณนะตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.7 ถึง 1.8 เนาะแล้วแต่ไซส์ห้องอีกทีนึงอ๋อแล้วแต่ไซส์ห้องใช่ค่ะแต่ว่าพี่ว่าตึกเนี้ยโอเคความปลอดภัยดีมากอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินไปยังได้เลยเนาะใช่ไหมเออได้ค่ะใช่แล้วก็มีที่จอดรถมีที่จอดรถดีด้วยก็สวยงามข้างหลังเราสวยสวยงามโอเคเลยสำหรับราคาเท่านี้นะคะก็ถ้าใครนะที่อยากจะสนใจเข้ามาดูห้องอะไรอย่างนี้ค่ะก็ติดต่อไอซ์กันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกที่นึงไม่ใช่เดี๋ยวมีอีกสองที่นะคะรอดูค่ะไปเลยไหมไปเลยค่ะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่คอนโดปันนา SCMU นะคะเป็นห้องที่2ที่เราพามาดูคอนโดนี้ก็ใกล้เหมือนกันนะใกล้แบบจากเมื่อกี้เลยใช่ใกล้แบบเดินได้ใกล้หน้ามอใช่ใกล้หน้ามอแล้วห้องก็สวยมากแต่ว่ายังไม่ให้ดูเดี๋ยวให้นิชาพาดูกันโอเคค่ะโอเคโอเคเนาะเปิดประตูเข้ามาเนาะก็จะเจอห้องน้ำนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นตู้เสื้อผ้าใหญ่เวอร์มาก็จะเป็นเครื่องแบบว่าโต๊ะเครื่องแป้งใช่แล้วก็ทีวีนะคะแล้วก็มีโต๊ะทำงานหนังสือสำหรับน้องๆนะคะที่แบบว่ามันเป็นเด็กวัยเรียนอะไรอย่างเนาะแล้วก็เตียงนอนนะคะแล้วก็สเปซข้างหลังพี่ไอซ์เนี่ยก็จะเป็นห้องครัวเล็กๆนะคะแล้วก็ที่นั่งกินข้าวเลยนะคะห้องนี้ถือว่าไซส์ก็คือถือว่าโอเคมากๆเลยนะแล้วก็โดยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะด้วย facility สระว่ายน้ำเอ่ยจิมเอ่ยก็มีแล้วก็security เนาะใช่เหมือนเมื่อกี้เข้ามาต้องสแกนนิ้วมือเข้าเนาะใช่ห้องนี้เขาเรียกว่าสตูดิโอใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ห้องนี้เขาเรียกว่าเป็นสตูดิโอใช่มีโต๊ะตรงนี้ด้วยน่ารักวิวข้างนอกเป็นไงคะวิวก็ได้อยู่ค่ะเป็นต้นไม้อะไรอย่างเนาะใช่น่ารักน่ารักแบบจะได้มองแบบopen ห้องนี้พี่คิดว่าห้องสวยเนาะน่ารักมีห้องครัวความปลอดภัยก็ดีแล้วก็มีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยเป
็นสตรีโอก็จริงแต่ว่าพื้นที่เนี่ยก็ใหญ่เหมือนกัน31ตารางเนาะพิชาว่าไงโอเคไหมใช่โอเคค่ะพี่ไอคะแล้วค่าเช่าเท่าไหร่อ่ะค่าเช่าห้องนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 8,000 ถึง 9,000 ค่ะโอเคเลยจะถูกกว่าเมื่อกี้นิดนึง 8,000 ถึง 9,000 แล้วก็ถ้าอยากจะซื้อเนี่ยเขาก็มีขายเหมือนกันนะที่นี่ค่ะราคาน่าจะถ้าห้องไซส์นี้นะคะห้องสตูดิโอค่ะประมาณไม่เกิน2ล้านใช่ถ้าสนใจก็ค่อยติดต่อมาอีกทีเนาะใช่โลเคชั่นคือดีมากถ้าใครที่มาแบบมาจากต่างจังหวัดเนาะแล้วคือแบบว่ามาเที่ยวแบบมอชอมาอยู่มอชอเงี้ยค่ะแล้วคือมันอยู่หน้ามอชอเลยแล้วก็ขับรถมานิดหน่อยก็คือเจอคอนโดแล้วเงี้ยหนูว่าสะดวกสบายคนที่แบบทำงานไม่หมายถึงว่าเรียนเนาะ เรียนดึกอะไรเงี้ยแล้วต้องตื่นเช้าเงี้ยค่ะใช่แล้วคนส่วนใหญ่ที่นี่ก็เป็นนักศึกษาเนาะหรือว่าเป็นพนักงานบริษัทว่าทำงานอะไรเงี้ยก็อยู่ที่นี่ค่อนข้างปลอดภัยทีเดียวพี่ว่าใช่ที่จอดรถก็เยอะมีที่จอดรถใต้ดินด้วยค่ะโอเคเลยใช่แต่ว่าสระว่ายน้ำที่นี่เขาสวยจริงๆค่ะพาไปดูเนาะโอเคค่ะไปเลยค่ะ Welcome to the pool ค่ะมาเลยโอ้ยสวยมากตอนนี้เราอยู่ห้องสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นคอนโดที่แบบเราเก็บไว้สุดท้ายเลยเพราะเราชอบใช่ชอบเป็นห้องสวยนะคะให้ดูจากวิวด้านหลังก็สวยแล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่วิวโอเคใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวห้องนี้เดี๋ยวให้นิชาพาทัวร์ละกันเนาะโชว์พี่หน่อยดิว่ามีอะไรบ้างก็อย่างที่บอกนะคะมีประตูต้องมีอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นที่แบบว่า dining table เล็กๆนะเอาไว้กินข้าวนะคะแล้วก็เป็นอันนี้เป็น living area นะคะเอาไว้ดูหนังกว้างเหมือนกันเนาะกว้างมากเหมือนห้องมันแบบเป็นสองชั้นแล้วก็เป็นสตูดิโอแล้วก็มีเตียงนอนอยู่ตรงนั้นที่พี่ไออยู่เนาะแล้วที่สำคัญนะคะห้องนี้คือแบบว่าเวลาครัวหรือว่าห้องน้ำเนี้ยค่ะเขาจะมีที่กั้นเขาแยกตรงนี้ใช่ไหมเขาแยกค่ะเดี๋ยวจะหายไปนะคะเฮ้ยเดี๋ยวกลับมาก่อนแล้วก็กลับมานั่นแหละค่ะนี่ก็จะเป็นแบบว่าที่กั้นคือเวลาทุกคนเนาะทำกับข้าวทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะแล้วกลิ่นมันแบบกลิ่นมันออกกลิ่นมันอะไรเงี้ยเราห้องนี้มันก็สามารถปิดประตูได้ด้วยก็มีความเป็นคอนโดเนาะใช่มีความเป็นคอนโดนิดๆแล้วก็เหมือนห้องสตูดิโอแต่ว่ามันจะแบบตกแต่งได้ดีเขาใช้เฟอร์นิเจอร์ที่แบบโอเคมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบบิวอินด้วยแบบโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็แบบกระจกใหญ่มากเอ้ยได้ที่ดิฉันอยู่นะคะก็เป็นห้องครัวนะคะแล้วก็มีแบบเตาไฟฟ้ามีไมโครเวฟเนาะแล้วก็มีซิงค์นะคะใครที่ชอบทำอาหารนะคะก็ไม่อยากไปซื้อละล้ำมอกเบื่อก็ทำเองกินเองก็ได้ค่ะแล้วก็ห้องน้ำอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเลยแล้วก็มีบังคอนี่เล็กๆนะคะไว้ตักผ้าอยู่ตรงที่พี่ยืนนี่เนาะใช่ตรงที่พี่ไอยืนค่ะเพียร์ต้องออกมานะคะอันนี้คือประตูใช่ไหมคะที่สามารถปิดได้ก็อู้มีแค่เองแต่ก็ถ้าเปิดไปก็อู้มีห้องเพิ่มพี่ไอชอบไหมห้องนี้ถามจริงเดี๋ยวแป๊บนึงนะตามผมก่อนโอเคชอบห้องนี้ห้องน่ารักห้องใส30ตารางห้องน่ารักมันฟังชั่นแนลเนาะมันมีห้องครัวแยกมีเตียงมีโซนโต๊ะแบบโซนดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่แล้วที่สำคัญคือใกล้หลังมอเนาะคือเมื่อกี้เราไปโซนหน้ามอแล้วอันนี้เราไปโซนหลังมอค่ะใช่อันนี้ก็เดินทางสะดวกไปมหาลัยสะดวกจริงๆจะเดินก็ได้นะอยู่ใกล้คณะวิศวะจะปั่นจักรยานก็ได้แบบว่า eco life อะไรอย่างงี้ค่ะสำหรับค่าเช่าค่าเช่าประมาณเท่าไหร่ห้องเนี้ยอยู่ที่ประมาณ 9,000 ค่ะต่อเดือนไม่แพงนะไม่แพงเพราะว่าเรารู้สึกว่าโลเคชั่น1ความปลอดภัย
ความปลอดภัยที่นี่คือแบบสุดยอดเลยจริงๆใช่เราต้องจอดรถไว้ข้างนอกใช่เราต้องจอดรถไว้ข้างนอกแล้วก็เดินเข้ามาค่ะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่เนาะไม่ได้เป็นเรสซิเดนต์ที่นี่ค่ะใช่แล้วสำหรับห้องขายค่ะถ้าหาสำหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะถ้าอยากจะซื้อห้องไว้ให้ลูกนะคะเราว่าที่นี่โอเคเลยเนาะดีมาก okay. แล้วก็ราคาไม่แพงแล้วถึงแม้ว่าลูกเรียนจบก็ยังเป็น investment ที่ดีได้ด้วยนะเนี่ยได้ด้วยเนาะแนะนำเลยที่นี่ เดี๋ยวเราพา okay. ไปดูห้องที่อื่นกันแบบไม่ได้แต่ยังไม่ได้บอกราคาเลย ราคาน่าจะห้องนี้น่าจะอยู่ประมาณ2ล้านกว่า2ล้านต้นๆเนาะใช่ใช่แล้วแต่ใช่แล้วแต่ชั้นแล้วแต่วิวอะไรอย่างนี้อีกทีนึงค่ะใช่ค่ะถ้าสนใจก็อย่าลืมโทรหาเรานะคะโทรหาไอซ์ดีกว่านะเดี๋ยวเราพาไปดูสระว่ายน้ำนะคะฟาซิลิตี้ข้างล่างกว่าค่ะใช่สวยมากแล้วก็ถ้าอยากเห็นนะคะต้องอย่าเพิ่งไปไหนนะรอดูก่อนค่ะที่ดีแคมปัสนะคะเขาก็จะให้เราสแกนหน้าเนาะถึงจะเปิดได้เกย์เซย์ไอเจ้าเจ้าค่ะกันบ้างคะเราดูครบ3คอนโดแล้วนะคะพี่ไอชอบที่ไหนบ้างพี่ชอบดีคอนโดแคมปัสที่สุดเพราะว่าสระว่ายน้ำสวยมากจริงจริงจริงดีคอนโดแคมปัสคือที่สุดนะคะใช่แล้วเพื่อนเพื่อนเราคะชอบคอนโดไหนบ้างจาก3คอนโดที่เราพาไปดูค่ะใช่ถ้าชอบอันไหนก็คอมเมนต์ข้างล่างเนาะให้เราทราบหรือว่ามีคำถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามมาข้างล่างได้เลยใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามเราคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปที่อื่นบ้างนะคะใช่ค่ะเราสองคนนะคะแล้วก็อย่าลืมโทรมาหาเรานะคะใช่ถ้าอยากไปดูอยากจะมาดูคอนโดนะคะก็โทรหาไอหรือว่าโทรหานิชาได้นะคะใช่แล้วก็ติดต่อทางกับเรานะคะทาง Perfect Home นะคะยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีโอ้ยเดี๋ยวก่อนดิถ้าเกิดว่าชอบนะอย่าลืม subscribe share นะคะแล้วก็ช่วยกันแชร์เยอะๆช่วยกันดูเยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูคอนโดหน้าเนาะอันนี้ไปจริงๆละไปค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคนไอซ์ค่ะ Perfect Home แล้วก็พี่ใหญ่ค่ะไม่ได้เป็นไงวะ